ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เร่ร่วนและเหลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันและเวลานี้ครับรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองและเผยแพร่แนวคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้แก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์อยู่กับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ทางรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำนะครับในช่องทางสถานีวิทยุนะครับ2แห่งนะครับในวันออกอากาศในวันเสาร์นะครับเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุ934จังหวัดอุทัยธานีนะฮะในระบบ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางสถานีวิทยุ921จังหวัดเพชรบูรณ์ในระบบ AM นะครับ972กิโลเฮิรตซ์นะครับเวลาเดียวกันทางรายการก็จะมีหน้าที่ในการที่จะนำเอาเรื่องราวสาระต่างๆเกี่ยวกับศาลปกครองมาเผยแพร่สร้างความรู้สร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนติดตามรายการก็มีหลากหลายกลุ่มนะครับมีทั้งกลุ่มที่เป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจแล้วก็เป็นนักกฎหมายนะครับเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับก็ทางรายการก็จะพยายามนำเอาเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะที่จำเป็นจะต้องนำมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ฟังนอกจากนี้ทางรายการของเราก็เผยแพร่ทาง YouTube นะครับท่านผู้ฟังครับชื่อเรื่องก็คือคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองนะครับก็จะขึ้นตอนมาท่านก็สามารถที่จะรับฟังได้และที่สำคัญครับถ้าหากว่าท่านอยากจะสอบถามปัญหาอะไรต่างๆนะครับถึงแม้ว่าจะถามในขณะที่ออกอากาศไม่ได้ท่านสามารถที่จะสอบถามได้หลายช่องทางนะครับอาจจะถามทิ้งไว้ใน YouTube ในช่องในตอนล่าสุดนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับอาจจะเป็นข้อสงสัยในกับเรื่องอื่นที่ไม่ได้นำมาออกอากาศหรือว่าในตอนอื่นๆหรือตอนปัจจุบันท่านก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไปได้นะครับผมก็จะนำเอามาตอบในตอนต่อไปหรือทางโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการนะครับทางสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์เองก็มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษานะครับที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีปกครองนะครับว่าจะยื่นฟ้องยังไงจะต้องจัดทำคำฟ้องแบบไหนหรือได้รับหมายแจ้งคำสั่งศาลให้ทำอะไรยังไงนะทำแล้วต้องทำยังไงต่อทำไม่ทันจะต้องทำอะไรยังไงนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์056-219-234ต่อ1209หรือ1215นะครับก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะครับในวันและเวลาราชการนะครับวันนี้ทางรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองมีเรื่องที่จะนำเสนอเป็นเรื่องที่สำคัญที่น่าสนใจทีเดียวครับเรื่องที่สองหลังจากที่พักครึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับจากตอนที่แล้วเนี่ยผมได้นำเอาเรื่องของการถูกชี้มูลนะถูกชี้มูลโดยปปช.แล้วก็ถูกนำเอามาลงโทษนะครับถูกนำเอามาลงโทษทางวินัยนะครับก็ในแต่ละเรื่องแต่ละคดีเนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็จะมีแนวคำพิพากษาในการวินิจฉัยในพฤติการอย่างคดีนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งการถูกชี้มูล
ลงโทษทางวินัยจากปปช.นี่ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะก็คือว่าถ้าเข้า4ฐานที่ปปช.มีอำนาจชี้มูลแล้วเนี่ยเมื่อชี้มาแล้วเนี่ยทางหน่วยงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนนะครับก็สามารถนำมาออกคำสั่งได้เลยนะครับแล้วที่สำคัญวันนี้ก็จะมาพูดต่อก็คือว่าเมื่อมีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยในภายใต้อำนาจของปปช.มาออกเป็นคำสั่งทางปกครองแล้วเนี่ยวิธีการยื่นฟ้องนะครับมันจะมีข้อที่น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาโดยถ่องแท้นี่ก็จะสงสัยว่าเพราะว่าในมาตรา101วรรค1นะฮะของพระราชบัญญัติของปปช.เนี่ยนะครับเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561บัญญัติเอาไว้ในเรื่องของการใช้สิทธิ์นะครับบัญญัติว่าผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98มีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นแล้วก็มีคำว่าหรือนะครับหรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้นะครับมีคำว่าหรือแล้วก็มีคำว่าก่อนก็ได้นะครับโดยทั่วไปในการตีความกฎหมายถ้ามีคำว่าหรือก็คือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทีนี้ลักษณะของการลงโทษทางวินัยเนี่ยนะครับมันก็โดยสภาพเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งนั้นได้รับความเดือดร้อนเสียหายนะครับในกฎหมายเฉพาะมาตรา101วรรค1ดังกล่าวเนี่ยก็เลยให้ทางเลือกว่าไม่ต้องอุทธรณ์ก็ได้สามารถฟ้องได้เลยนะครับสามารถนำเอามาฟ้องต่อศาลภายใน90วันได้เลยนะครับหรือจะอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษนะครับนั้นก่อนก็ได้นะฮะมันจะซ้อนกันอยู่ก็หมายว่าถ้าเราอ่านกฎหมายก็คือว่าถ้าใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาฟ้องต่อศาลใช่ไหมครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเวลาอุทธรณ์ไปแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้เวลาในการพิจารณาหรือว่าเอาเต็มที่ก็คือใช้เวลา90วันเนี่ยเวลามันจะเท่ากันกับเอาไปฟ้องศาลมันก็จะมีประเด็นปัญหาว่าเมื่อยื่นอุทธรณ์ไปแล้ว90วันเขาไม่ตอบนะครับนี่จะมีปัญหาแหละครับเพราะว่ามันเป็นเวลาเดียวกันกับการใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีเดี๋ยวมาว่ากันครับหลังจากที่พักครึ่งแล้วนะครับอันนี้น่าสนใจสำหรับในครึ่งแรกครับก็จะมีอยู่2เรื่องจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับขออนุญาตตอบคำถามท่านผู้ฟังก่อนนะครับในตอนที่ผ่านมามีคำถามท้ายคำถามนะครับจากแฟนรายการที่ติดตามเป็นประจำนะครับขออนุญาตอ่านคำถามนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของการฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษอยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะฟ้องหรือไม่อันนี้ก็น่าสนใจขอตอบคำถามท่านผู้ฟังกับที่เป็นแฟนรายการทาง YouTube ก่อนนะครับอ่านคำถามอย่างนี้ครับก็คือขอเรียนสอบถามระเบียบศาลปกครองกำหนดว่าคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองคือคดีเกี่ยวกับวินัยทหารกรณีที่คณะกรรมการปปช.ชี้มูลวินัยร้ายแรงข้าราชการทหารแล้วหน่วยงานออกคำสั่งกรณีนี้จะฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ครับกรณีผู้ถูกชี้มูลจากคณะกรรมการปปช.ขอทบทวนมติไปที่หน่วยงานแต่หน่วยงานมิได้ทบทวนไปที่คณะกรรมการปปช.วงเล็บขอทบทวนมติเนื่องจากชี้แจงข้อกล่าวหาผิดพลาดและในห่วงเวลาชี้แจงข้อกล่าวหายังหาหลักฐานที่คณะกรรมการปปช.แจ้งข้อกล่าวหายังไม่พบต่อมาภายหลังก็ไปค้นพบหลักฐานนั้นนะครับสรุปคำถามนะครับก็คือว่าเรื่องวินัยทหารอยู่ในอำนาจของศาลปกครองหรือไม่เพราะว่าในกฎหมายพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองบัญญัติเอาไว้นะครับก็ขออนุญาตนำเอากฎหมายที่เป็นอำนาจของศาลปกครองมานะครับถ้าผมอธิบายไปแล้วเนี่ยครับก็
ท่านที่ถามมาหรือว่าท่านผู้ฟังก็จะได้ความรู้นะครับก่อนที่จะอธิบายก็คือว่าต้องตั้งหลักให้มั่นนะครับต้องตั้งหลักให้มั่นแล้วท่านจะวินิจฉัยได้ถูกมาตรา9พระราชบัญญัติศาลปกครองนะครับวรรคที่1ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องต่อไปนี้ผมจะพูดเฉพาะวงเล็บที่1นะครับวงเล็บที่1คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดเอาแค่นี้ก่อนนะครับเรื่องวินัยเนี่ยการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคำสั่งทางปกครองถ้าจะดูเอาตามที่กล่าวมาเนี่ยมันก็จะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครองนะครับทีนี้ในมาตรา9นะมาตรา9เนี่ยจะมีอยู่มี2วรรคนะครับวรรคแรกนี้เป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยอยู่ในอำนาจศาลปกครองนะครับวรรคที่2เรื่องดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองวงเล็บ1มาเลยครับวรรค2วงเล็บ1นะครับการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารครับเอาข้อแรกก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจผมจะอ่านวงเล็บ2 3ด้วยครับท่านจะได้เห็นภาพว่าเป็นคดีอะไรบ้างที่ไม่อยู่ในอำนาจวงเล็บ2การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการก่อทั้งหลายของศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองการดำเนินการของกเนี่ยนะครับไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองวงเล็บที่3ของวรรคที่2นะครับของมาตรา9วรรคที่มาตรา9วรรคที่2วงเล็บ3คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายหรือศาลชำนาญพิเศษอื่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นศาลชำนาญพิเศษอื่นในศาลอื่นนะก็คือในที่นี้ก็คือในศาลยุติธรรมนั่นเองครับก็จะไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามทีนี้ย้อนกลับมาตอบคำถามท่านผู้ฟังครับเรื่องคำถามที่ถามมาเนี่ยเป็นเรื่องวินัยทหารในเรื่องวินัยทหารมาตรา9วรรค2วงเล็บ1บัญญัติเอาไว้ชัดเจนเลยครับว่าการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหารไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับก็สรุปความได้เลยว่าเรื่องที่ถามมาเนี่ยเรื่องวินัยทหารเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองถึงแม้ว่าครับมันจะมีเรื่องที่ทำให้เรางงก็คือว่ากระบวนการมันมีกระบวนการเรื่องของคำสั่งปนอยู่ด้วยใช่ไหมครับมันก็จะมีการถูกร้องเรียนและชี้มูลพอชี้มูลจากปปช.แล้วก็ส่งมาให้ผู้บังคับบัญชาออกคำสั่งวินัยไล่ออกเลยโดยไม่ตั้งกรรมการสอบนะครับถ้าเราไม่ตั้งหลักแล้วก็เราก็จะสับสนแล้วครับเอ๊ะมันเป็นเรื่องคำสั่งนี่นะมันเป็นเรื่องคำสั่งทางปกครองเนี่ยนะโดยปกติแล้วมันต้องอุทธรณ์ก่อนแต่ว่าในเรื่องถูกปปช.ชี้มูลเนี่ยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบนะครับก็ลงโทษได้เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะเฉพาะในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเอามาตรา9วรรค1มาปนหรือว่าเอาหลักทั่วไปที่เราเข้าใจว่าถ้ามันเป็นคำสั่งมันก็อยู่ในอำนาจศาลปกครองใช่ครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะแล้วว่าไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองเนี่ยมันก็ไม่อยู่ครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามมาก็คือว่าการดำเนินเกี่ยวกับวินัยทหารเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกปปช.ชี้มูลนะครับไม่มีการตั้งกรรมการสอบมีการลงโทษทางวินัยมีการขอให้ปปช.ทบทวนหน่วยงานไม่ส่งไปให้ปปช.ทบทวนเพราะว่าในขณะนั้นมันหาหลักฐานไม่พบนะครับแต่ต่อมามันมาพบแต่ว่ามันช้าไปเสียแล้วอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติว่าในกรณีอย่างนี้มันอยู่ในอำนาจศาลปกครองเนี่ยถ้ามันล่วงเวลาที่เขาจะทบทวนไปแล้วมันก็ไปสู้กันในคดีได้ใช่ไหมครับมันก็ไปสู้ในคดีกันได้คือมีการฟ้องว่าออกคำสั่งลงโทษไม่ชอบไม่ถูกต้องหลักฐานมีเรามีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้กระทำความผิดแต่เขาไม่ทบทวนนั่นคือกรณีเป็นคดีปกติแต่ถ้าหากว่าต้นเรื่องหัวเรื่องมันเนี่ยนะครับกระบวนการนี้เป็นเรื่องของวินัยทหารอยู่แล้วเนี่ยนะครับต่อให้มีการกระทำทางปกครองอะไรอยู่ในกระบวนการนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ทำให้เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองที่จะรับเอาไว้พิจารณาพิพากษาได้เพราะว่าในการที่ศาลจะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นศาลก็ต้องมีอำนาจเหนือคดีนั้นด้วยนะครับถ้าหากว่าศาลไม่มีอำนาจเหนือคดีศาลก็ไม่มีอำนาจในการพิจารณานะครับถึงแม้ว่าในความเป็นจริงอาจจะมี
ว่าศาลปกครองชั้นต้นรับเอาไว้พิจารณาพิพากษาแต่พอถึงมีคำพิพากษาแล้วมีการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับศาลปกครองสูงสุดก็คงจะตรวจพบเหมือนเดิมนะครับว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับสิ่งที่ได้พิพากษามามันก็ไม่ถูกต้องนะครับมันก็ไม่มีอำนาจนะครับศาลก็อาจจะสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็จำหน่ายออกจากระบบความเพราะว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจศาลนั่นเองครับเพราะฉะนั้นตอบคำถามท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องนี้ถ้าเป็นเรื่องของวินัยทหารแล้วเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจศาลปกครองแล้วท่านอาจจะมีคำถามเอ้าแล้วไม่อยู่ในอำนาจปกครองแล้วจะไปขอความเป็นธรรมได้ที่ไหนก็ไปศาลหลักนะครับก็อาจจะเป็นศาลยุติธรรมนั่นแหละครับก็ไปฟ้องเอาก็ไปต่อสู้กันเอานะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยรูปเรื่องมันไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองนะครับก็ต้องไปว่ากล่าวกันที่ศาลหลักของประเทศก็คือศาลยุติธรรมซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั่วไปนะครับศาลปกครองก็เฉพาะคดีปกครองนะครับก็อยากจะเป็นให้เป็นการตอบคำถามนะครับเพราะนั้นตั้งหลักให้มั่นครับถ้ามันไม่เข้าแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าไม่เข้านะครับไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับวินัยทหารถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับเพราะว่าข้าราชการทหารก็แตกต่างจากข้าราชการพลเรือนตำรวจทั่วไปเพราะว่าการลงโทษอำนาจหน้าที่ของทหารก็เป็นเรื่องของการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนเป็นรั้วของชาตินะครับในการรบการสงครามอำนาจจะมีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยในลักษณะต่างๆตามกฎหมายทหารเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเฉพาะของเรื่องการบังคับบัญชาการลงโทษทางวินัยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาให้ศาลปกครองได้ตรวจสอบได้นะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับครับถ้าหากว่ามีคำถามใดๆนะครับคำถามในลักษณะนี้นะครับท่านก็ถามเข้ามาได้นะครับบางทีนะฮะคำถามของท่านเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นด้วยนะครับคนอื่นก็อาจจะอยากจะถามแต่ว่าอาจจะไม่กล้าถามนะครับหรือว่าถามไม่เป็นนะฮะก็เป็นการถามแทนคนอื่นแล้วก็คำตอบคนอื่นก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ฟังครับที่จะนำเอามาเผยแพร่นะครับผมจะนำเอาเรื่องของการฟ้องคดีนี้เป็นการฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับจะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองหรือไม่นะครับจะอยู่หรือไม่อยู่นั้นมันก็เป็นคดีมาแล้วนะครับก็จะอธิบายให้ฟังนะฮะก่อนที่จะอธิบายก็จะพูดถึงคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองอีกชั้นหนึ่งก็คือศาลปกครองสูงสุดที่เราเรียกว่าศาลปกครองสูงสุดซึ่งสามารถฟ้องตรงได้ก็คือว่ามาตรา11แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองบัญญัติเอาไว้อย่างนี้ครับศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาดังต่อไปนี้คดีดังต่อไปนี้ครับวงเล็บที่1คดีพิพาทเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาทตามที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนดอันนี้ก็คือถ้าหากว่ามีที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประกาศกำหนดคดีนั้นก็จะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดวงเล็บที่2คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้ครับวงเล็บที่2วงเล็บที่3ครับคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจศาลปกครองสูงสุดก็จะมีกฎหมายอื่นภายนอกที่กำหนดเอาไว้โดยเฉพาะว่าถ้าเกิดข้อพิพาทตามกฎหมายนี้กฎหมายนั้นก็จะบอกเลยว่าให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้เลยไม่ต้องผ่านศาลชั้นต้นแล้วก็วงเล็บที่4วงเล็บสุดท้ายของมาตรา11คดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้วถ้าหากว่าคู่กรณีฝ่ายที่แพ้หรือฝ่ายที่ชนะก็ตามไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุดได้ก็เท่ากับว่าศาลปกครองสูงสุดก็จะมีอำนาจในการวินิจฉัยในการพิพากษาอุทธรณ์นะฮะของศาลปกครองชั้นต้นได้นั่นเองนะครับ
ในคำสั่งที่จะนำมาเผยแพร่กับท่านฟังในวันนี้จะเกี่ยวข้องกับมาตรา11วงเล็บที่2นะครับก็คือเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดคดีนี้เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับผู้ฟ้องคดีนั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดนะครับชั้นเยี่ยมก็สังกัดก็อยู่ที่เรือนจำแห่งหนึ่งนะครับต้องคำพิพากษาให้ลงโทษคดีถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิตนะครับในความผิดอาญามาตรา289วงเล็บ4แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับเคยได้รับพระราชทานอภัยโทษมาแล้ว2ครั้งจำคุกมาแล้ว7ปี4เดือนเหลือโทษจำคุกอีก32ปี8เดือนเนื่องจากได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในพ.ศ. 2562นะครับโดยมาตรา13แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนั้นก็บัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา15นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้วงเล็บ1นักโทษเด็ดขาดซึ่งมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษประหารชีวิตที่เคยได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วนี่คือที่เข้ากับคดีนี้นะครับวงเล็บที่5นักโทษเด็ดขาดซึ่งต้องโทษในความผิดตามมาตรา276วรรค2หรือวรรค3ก็ในนี้ของผู้ฟ้องคดีเนี่ยมีมาตรา289วงเล็บ4ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องด้วยข้อยกเว้นตรงนี้ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ผู้ฟ้องคดีนั้นก็ไม่ได้รับประโยชน์จากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนะครับก็เห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวนั้นตราขึ้นโดยขัดต่อหลักกฎหมายและกฎหมายแม่บทนะฮะจึงได้แก่รัฐธรรมนูญนะครับผู้ฟ้องคดีก็อ้างรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมนั่นคือเหตุผลนะฮะสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ต้องขังไม่เป็นไปตามเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคนะครับซึ่งในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีก็เป็นนักโทษเด็ดขาดในความผิดที่กำหนดเอาไว้ตามมาตรา13วงเล็บ1และวงเล็บ5แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนะครับซึ่งขณะที่ถูกจำคุกนะผู้ฟ้องคดีก็ได้พยายามกระทำความดีเพื่อให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะแต่ว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3ก็คือที่1ก็คือนายกรัฐมนตรีที่2คือคณะรัฐมนตรีที่3ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็คือผู้ถูกฟ้องในคดีนี้ทั้ง3ก็การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง3พิจารณาจัดกลุ่มนักโทษให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษนั้นกลับพิจารณาเพียงนโยบายในทางอาญาเท่านั้นนะฮะโดยไม่พิจารณาว่าให้ผู้ต้องขังมีความประพฤติดีที่ดีขึ้นหรือไม่ดังเช่นกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ก็ได้รับการเลื่อนชั้นนักโทษนะฮะซึ่งผู้ถูกฟ้องทั้ง3ก็นำความประพฤติของผู้ต้องขังอันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้ได้รับอภัยพระราชทานอภัยโทษได้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้นำคุณสมบัติดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีแล้วก็ผู้ต้องขังที่มีลักษณะเดียวกันนั้นมาพิจารณานะครับจึงเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวนั้นตัดสิทธิ์ผู้ต้องราชทันมิให้อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมก็นำมาฟ้องคดีต่อศาลโดยสาระสำคัญก็ให้เพิกถอนมาตรา13วงเล็บ1และก็วงเล็บ5แห่งพระราชทานแห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษดังกล่าวเนี่ยนะครับแล้วก็มีคำขออื่นๆนะครับศาลปกครองสูงสุดนะครับก็วินิจฉัยนะครับก็คือพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่ามาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับบัญญัติเอาไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมายมาตรา179บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษมาตรา261ทวิวรรคที่1แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติว่า
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรจะถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษก็ได้นะครับมาตรา261ทวีวรรคที่2บัญญัติว่าการพระราชทานอภัยโทษตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วก็มาตรา13แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสดังกล่าวนะครับตามที่ฟ้องนะครับบัญญัติว่าก็ภายใต้บังคับมาตรา15นักโทษเด็ดขาดดังต่อไปนี้ไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกานี้ก็คือวงเล็บ1แล้วก็วงเล็บ5ที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วนะครับซึ่งของผู้ฟ้องก็ดีก็อยู่ในข้อห้ามข้อนี้นะครับซึ่งคดีนี้นะครับผู้ฟ้องคดีก็ฟ้องว่ามาตรา13วงเล็บ1แล้วก็วงเล็บ5แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อ้างว่าขัดต่อหลักกฎหมายและกฎหมายแม่บทนะครับก็คือขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2560ประมวลกฎหมายอาญาและก็รัฐธรรมนูญนะครับเนื่องจากว่าเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมสร้างความเหลื่อมล้ำนะครับไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคก็มีคำฟ้องแล้วก็มีคำขอนะครับให้เพิกถอนโดยเฉพาะมาตรา13วงเล็บ1และก็วงเล็บ5แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวนะครับศาลปกครองสูงสุดครับก็วินิจฉัยอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าคดีนี้เนี่ยเป็นการฟ้องขอให้ศาลพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นเป็นการสมควรถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ขอให้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษตามมาตรา261ทวิแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันเป็นพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา11วงเล็บ2ครับที่ผมได้นำเรียนในตอนต้นนะครับแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับอย่างไรก็ตามครับศาลวินิจฉัยว่าการฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาไม่ว่าจะทั้งฉบับหรือบางส่วนนั้นต้องคำนึงว่าการตราพระราชกฤษฎีกานั้นมี2ประเภทครับนี่คือความรู้นะครับท่านผู้ฟังการตราพระราชกฤษฎีกานั้นมี2ประเภทนะครับตามที่ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยดังต่อไปนี้ครับประเภทที่1เป็นพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกฤษฎีกาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับกฎหมายที่ให้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะซึ่งพระราชกฤษฎีกาประเภทนี้เป็นการใช้อำนาจของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองนะครับนั่นคือประการที่1นะครับประการที่2ครับเป็นพระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยการใช้พระราชอำนาจในฐานะเป็นประมุขของรัฐซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงเช่นพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสต่างๆโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา179ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเรื่องการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์นี้จะไม่อยู่ในฐานะของที่เป็นฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองที่ศาลปกครองจะมีอำนาจพิจารณาพิพากษาได้แล้วก็ไม่ใช่เป็นกรณีที่เป็นการใช้อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการมีมติเห็นชอบให้ออกพระราชกฤษฎีกาเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาอื่นเช่นพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการเวนคืนที่ดินหรือการกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติและแม้การตราพระราชกฤษฎีกานี้ผู้ถูกฟ้องคดีจะดำเนินการและใช้อำนาจตามมาตรา261ทวิแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ตามแต่ก็เป็นเพียงการถวายคำแนะนำมิใช่ใช้อำนาจตัดสินใจและนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาเช่นประเภทที่1นะครับพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ฟังน่าจะพอวินิจฉัยได้ใช่ไหมครับว่าพระราชกฤษฎีกาที่เอามาฟ้องเนี่ยเป็นประเภทที่1หรือเป็นประเภทที่2นะครับศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยต่อมาครับเมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษในโอกาสดังกล่าวนี้นะครับพ.ศ. 2563บางส่วนอันเป็นการใช้พระราชอำนาจโดยเฉพาะของพระมหากษัตริย์ในฐานะประมุขของรัฐซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงคดีนี้จึงไม่อยู่ในอำนาจของการตรวจสอบของศาลปกครองสูงสุดแต่อย่างใดศาลปกครองสุดจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้และเมื่อเป็นกรณีที่ศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาจึงไม่จำต้องพิจารณาหรือมีคำสั่งในเรื่องของคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองและก็คำขออื่นของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความครับเป็นคดีหมายเลขแดงที่ฟอร์ฟันรอเรือนะครับ 45/2564 เป็นคดีของศาลปกครองสูงสุดครับเป็นคดีของศาลปกครองสูงสุดที่มีการฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับซึ่งจากคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดตามมาตรา11วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับแต่ว่าในคดีนี้เป็นพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสต่างๆเนี่ยเป็นกรณีที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยการใช้พระราชอำนาจในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐนะครับซึ่งเป็นการใช้อำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองนะครับคณะมนตรีก็เป็นเพียงแค่ถวายคำแนะนำแก่พระมหากษัตริย์เท่านั้นนะฮะไม่ใช่เป็นการใช้อำนาจตัดสินใจแล้วก็นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาซึ่งก็จะเป็นประเภทที่หนึ่งนะครับดังนั้นการฟ้องขอให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษจึงไม่ใช่เป็นคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนะครับทั้งนี้ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองก็จะจำกัดเฉพาะเรื่องที่เป็นอำนาจในการใช้อำนาจของรัฐบาลในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองนะครับเท่านั้นเองนะครับเช่นพระราชกฤษฎีกาก็เป็นไปตามมาตรา11นั่นแหละครับวงเล็บที่2ก็คือคดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกาหรือกฎที่ตรงนี้ครับที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีนะครับไปดูว่ากฎหมายนั้นตรานั้นออกโดยคณะรัฐมนตรีหรือโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีถ้าเป็นพระราชกฤษฎีกาแบบนี้ฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญโดยตรงอันนี้ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดที่จะพิจารณาพิพากษานะครับครับก็ฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับเดี๋ยวหลังจากพักสักครู่หนึ่งก็จะนำเอาเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ฟ้องคดีในคดีที่ถูกปปช.ชี้มูลที่กฎหมายให้เลือกว่าสามารถฟ้องได้โดยตรงไม่ต้องอุทธรณ์หรือจะอุทธรณ์โทษก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันครับก็จงอย่าได้สิ้นหวังเราจะรวมพลังเพื่อปวงประชาจะนำมาเพื่อความยุติธรรมเพื่อสร้างสรรค์ด้วยใจที่เป็นหนึ่งมาตรฐานสร้างงานที่เรามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
มาพิบาลเป็นหลักมีใจรักคุณธรรมยังมีศักดิ์ศรีจะมุ่งมั่นราชการด้วยความภักดีเพราะเรานี้ศาลปกครองของปวงชนทำอย่างมีศักดิ์ศรีจะมุ่งมั่นราชการด้วยความภักดีเพราะเรานี้ศาลปกครองของปวงชนจะหนักจะหนาเพียงใดเราไม่เคยไว้วันก็จะฝ่าฟันเพื่อวันที่ดีประชาชนวันนี้สักวันต้องมีความสุขหมดสิ้นความทุกข์ด้วยความยุติธรรมยึดหลักการธรรมาภิบาลเป็นหลักมีใจรักคุณธรรมอย่างมีศักดิ์ศรีจะมุ่งมั่นราชการด้วยความภักดีเพราะเรามีศาลปกครองของปวงชนยึดหลักการธรรมาภิบาลเป็นหลักมีใจรักคุณธรรมยังมีศักดิ์ศรีจะมุ่งมั่นราชการด้วยความภักดีเพราะเรามีศาลปกครองของปวงชนจะฝ่าฟันสู้เพื่อความยุติธรรมขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองจัดโดยสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ดำเนินรายการโดยผมวันชนะบุญเอกผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครองสำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์หรือผอ.โจ้ครับอยู่กับท่านผู้ฟังครับเอาละครับช่วงหลังนี้ผมว่าน่าเป็นเรื่องน่าสนใจทีเดียวเลยนะครับท่านผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องที่บางทีเราก็ไม่เรารู้แต่ว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปได้ยังไงนะครับคดีที่จะนำมาฝากกันนะครับคดีนี้เป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีนะครับถูกไล่ออกจากราชการนะถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการผู้ถูกฟ้องคดีก็จะมีอยู่4รายนะครับที่1ก็คือคณะกรรมการปปช.ที่2ก็คืออนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดที่3ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ที่4ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.นะครับเป็นคดีเกี่ยวกับออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งโดยสรุปคำฟ้องครับผู้ฟ้องข้อเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งปลัดอำเภอนะครับก็ถูกคำสั่งของจังหวัดนะครับของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3ลงโทษไล่ออกจากราชการคำสั่งนั้นลงวันที่5พฤษภาคม2565ครับเดี๋ยวมันจะมีวันเดือนปีด้วยครับวันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอายุความระยะเวลาในการฟ้องคดีท่านผู้ฟังลองอ่านลองฟังแล้วก็จดตามไปนะครับคำสั่งลงโทษไล่ออกลงวันที่5พฤษภาคม2565ไล่ออกตามมติของ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่2ก็คืออนุกรรมการสามัญประจําจังหวัดนะครับกรณีที่ก็มาจากกรณีที่คณะกรรมการปปช.ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1นั่นแหละครับมีมติชี้มูลนะครับในคดีหมายเลขดำของศาลยุติธรรมนะครับเป็นน่าจะเป็นคดีของศาลทุจริตประพฤติมิชอบผู้ฟ้องคดีนั้นเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนิติกรสังกัดเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งนะครับถูกมีการกระทำการซึ่งโดยมิชอบนะครับซึ่งมันเป็นมีมูลความผิดในทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157นะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐนะฮะกระทำความผิดนะครับในเรื่องของตามกฎหมายที่มีให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมนะตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542มาตรา12ผิดวินัยนะครับซึ่งเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการนะฐานปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการมติครม.หรือนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนะครับในขณะที่กระทำความผิดเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยนะครับผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวนะครับก็มีหนังสืออุทธรณ์ตรงนี้แหละครับจะเป็นประเด็นที่จะให้ผู้ฟังได้คิดตามไปนะครับไม่เห็นด้วยก็เลยอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนะฮะต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่4นะครับก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม แต่พอล่วงพ้นระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา118แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551ผู้ฟ้องก็ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใดนะครับก็เห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่1และข้อที่2รวมทั้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ก็คือมติของปปช.นั่นนะครับแล้วก็มติของอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดแล้วก็มติของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็คือคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็อ้างเหตุไปในการฟ้องคดีนะครับก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบความนะครับ ก็คือเป็นการวินิจฉัยว่าฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาแห่งการฟ้องคดีนั่นเองนะครับทีนี้มาดูอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีน่าสนใจครับประกอบการวินิจฉัยของท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับผู้ฟ้องก็เลยอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณานะครับเหตุผลของผู้ฟ้องคดีเป็นอย่างนี้ครับฟ้องอุทธรณ์ว่าคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเรื่องลงโทษไล่ออกลงวันที่5พฤษภาคม2565ผู้ฟ้องรับทราบคำสั่งในวันเดียวกันครับ5พฤษภาคม2565จึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่4ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมอุทธรณ์วันไหนครับอุทธรณ์วันที่17พฤษภาคม2565ก็ถือว่าอยู่ในเวลาของการอุทธรณ์เนี่ยนะครับโดยผู้ถูกฟ้องโดยกพค.แล้วกันนะครับกพค.จะต้องอุทธรณ์ต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน240วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ครับท่านผู้ฟังครับเนี่ยถ้าการใช้สิทธิ์ณเวลานั้นเนี่ยนะครับหากผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิ์ฟ้องคดีโดยไม่ต้องอุทธรณ์เนี่ยอายุความ90วันมันจะเดินนับตั้งแต่นั้นนะครับแต่นี้กรณีผู้ฟ้องคดีบอกว่าใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์เหมือนกับอุทธรณ์โทษนะครับแต่ในการอุทธรณ์น่ะใช้เวลาในการพิจารณาตามกฎหมายเลย240วันครับ240วันมันก็ต้องมากกว่า90วันอยู่แล้วครับเวลาเริ่มต้นมันเริ่มต้นณจุดเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาฟังต่อครับ
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีก็เลยบอกว่าดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่4ก็คือกปคจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จอย่างช้าที่สุดก็คือ11มกราคม2566เนี่ยผู้ฟ้องคดีนับวันเรียบร้อยแล้วนะครับ240วันเนี่ยก็คือวันที่11มกราคม2566และเมื่อพ้น11มกราคม2566ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวได้นะครับก็คือเพิกถอนคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกนะครับโดยไม่จำต้องรอผลพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่4แต่อย่างใดโดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของกปคแต่อย่างใดโดยผู้ฟ้องคดีต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายใน90วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาพิจารณาอุทธรณ์240วันก็คือที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งมาคือ11มกราคม2566นั่นเองนะครับก็ต้องจะต้องฟ้องภายใน90วันนับตั้งแต่วันนั้นตามมาตรา49แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองในความเป็นจริงผู้ฟ้องคดีก็นำมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อ31มีนาคม2566นะครับก็คือมกรากุมภามีนาเนี่ยนับจาก11มกรา66ไปเขามาฟ้อง31มีนาคม66ก็ยังอยู่ใน90วันนั่นเองนะครับก็อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดขอให้ศาลกับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาทีนี้มาดูครับองค์ความรู้อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับในมาตราก่อนที่จะไปดูว่าศาลปกครองสุวินิจฉัยยังไงนะครับให้ข้อกฎหมายกับท่านผู้ฟังก่อนก็คือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา98วรรค1บัญญัติว่าเมื่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาได้รับสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการปปช.ตามมาตรา91แล้วให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นพิจารณาโทษทางวินัยนะครับโทษทางวินัยฐานความผิดที่คณะกรรมการปปช.ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีกอันนี้ก็ว่ากันไปครับคือฐานตรงนี้ก็คือปปช.มีอำนาจในการชี้มูลถ้าชี้มาแล้วก็ไม่ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วก็ดำเนินการไปจนลงโทษทีนี้มาตรา101วรรค1ครับผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98ที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั่นคือท่อนแรกนะฮะท่อนหนึ่งนะครับถ้าถูกลงโทษตามมาตรา98เนี่ยก็มีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยครับภายใน90วันในท่อนที่2ครับใช้คำว่าหรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อนก็ได้กรณีของผู้ฟ้องคดีนั้นนะครับก็ปรากฏว่าไปใช้สิทธิ์อันนี้ไปใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ดุลพินิจในการลงโทษซึ่งตามกฎหมายเฉพาะตรงนั้นก็บอกว่าต้องอุทธรณ์ต่อกพค.นะฮะอุทธรณ์ต่อกพค.มีกฎหมายอีกอันนึงก็คือมาตรา42วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งก็คือเรื่องของการพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะครับก็คือเรื่องของการผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือที่ของรัฐนะครับก็คือเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองแล้วก็การแก้ไขหรือในวรรคที่2คือว่าการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายของในวรรคยังวรรคที่1อยู่นะครับแล้วก็การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายของหรือยุติข้อโต้แย้งนั้นต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดนะครับแล้วก็มาตรา72ก็กล่าวถึงประธานโทษครับในมาตรา72ก็จะบอกว่าก็คือจะต้องมีคำบังคับตามมาตรา72นั่นเองนะครับของพรบจัดตั้งศาลปกครองผู้นั้นก็จะมีสิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองนั่นคือความของมาตรา42วรรค1ทีนี้12วรรค2ก็คือการอุทธรณ์คำสั่งก่อนฟ้องนั่นแหละครับตามที่ทางรายการเรามาเผยแพร่อยู่เป็นประจำนะครับซึ่งในมาตรา42วรรค2นี้ก็บอกว่า
การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวและได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือไม่ได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนดแล้วก็มาตรา49บัญญัติว่าการฟ้องต่อศาลปกครองการฟ้องคดีปกครองจะต้องยื่นฟ้องภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีหรือนับแต่วันที่พ้น90วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องมีหนังสือร้องขอ นะครับให้ปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่ได้รับคำชี้แจงหรือได้รับแต่เป็นคำชี้แจงที่ไม่มีเหตุผลและแต่กรณีที่สำคัญตรงนี้ครับเว้นแต่จะมีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดเอาไว้เป็นอย่างอื่นคดีนี้ครับข้อเท็จจริงก็เป็นไปตามที่ว่ามานะครับมีการถูกสั่งลงโทษทางวินัยมีการอุทธรณ์แล้วก็ล่วงพ้นมาจนถึงมีการฟ้องคดีต่อศาลจนศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเพราะว่าฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วมาดูครับศาลปกครองสุดวินิจฉัยในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ไว้อย่างไรแม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการฟ้องคดีเกี่ยวกับการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีตลอดจนเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการฟ้องคดีด้วยศาลปกครองสุดเห็นว่าเมื่อคำสั่งพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นขั้นออกคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา98วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ในฐานะผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีมีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้มีมติก็คือปปช.มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีกแล้วก็ให้ถือว่าสำนวนไต่สวนเป็นสำนวนวินัยนั่นแหละครับซึ่งมาตรา101วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวนะครับบัญญัติให้ผู้ซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา98ซึ่งเป็นกรณีของผู้ฟ้องคดีนี่แหละครับที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้หรือนะครับหรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจนะฮะอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมายระเบียบต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับหากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษวินัยดังกล่าวผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ภายใน90วันนับแต่วันที่ถูกลงโทษโดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือก็เป็นทางเลือกนะครับหรือจะดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่3ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่4ก็ได้นะครับข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่าคำสั่งดังกล่าวได้มีการระบุถึงสิทธิอุทธรณ์นะครับก็คือการออกคำสั่งของหน่วยงานของผู้บัญชาก็ต้องแจ้งสิทธิอุทธรณ์ในวิธีการยื่นคำอุทธรณ์ระยะเวลาการอุทธรณ์ตลอดจนระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับการยื่นคำฟ้องไว้อย่างชัดแจ้งซึ่งเป็นไปตามมาตรา40วรรค1แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ครับประกอบกับมาตรา50วรรค1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองแล้วนะครับโดยสถานะของผู้ฟ้องคดีครับตรงนี้ที่ศาลวินิจฉัยสำคัญทีเดียวครับโดยสถานะของผู้ฟ้องคดีในตำแหน่งปลัดอำเภอย่อมเข้าใจถึงข้อความดังกล่าวเป็นอย่างดีเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าตรงนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งพิพาทในวันที่5พฤษภาคม2565ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันดังกล่าวครับก็คือภายในวันที่3สิงหาคม2565การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลชั้นต้นเมื่อ31มีนาคม2566ล่วงไปอีกปีนึงนะฮะเกือบปีนะครับล่วงอีกมาพ.ศ.หนึ่งจึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่มาตรา101วรรค1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561อันเป็นกฎหมายเฉพาะครับถือว่าเป็นกฎหมายเฉพาะนะครับที่บังคับใช้กับกรณีที่กำหนดเอาไว้นะครับส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีเลือกใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่4กรณีผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อกพค.จนปล่อยให้ระยะเวลาในการใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพาทล่วงพ้นเวลา
ล่วงพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีเองครับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้นคืออุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีครับตอนนี้ศาลก็วินิจฉัยให้เหตุผลอยู่ว่าหากปรากฏต่อมาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่4มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นประการใดแล้วก็ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ผู้ฟ้องคดีที่จะนำมาฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายใต้เงื่อนไขการฟ้องคดีแต่อย่างใดไม่เป็นการตัดสิทธิ์นะครับในคดีนี้นะฮะศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและก็จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความนั้นศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยมีคำสั่งยืนตามศาลยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้นนะครับคดีนี้เลขคดีคือคำสั่งที่1904/2566ครับเป็นคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคำสั่งที่1904/2566ผมจะสรุปอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีนี้ไปใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ดุลพินิจในการลงโทษก็คืออุทธรณ์ว่าโทษไล่ออกนั้นหนักไปนะครับให้ลดโทษลงมาในระดับนะครับอาจจะเป็นในระดับเดียวของวินัยอย่างร้ายแรงก็คืออาจจะเป็นให้ออกนะครับให้ออกจากราชการเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรเงี้ยนะครับแต่บังเอิญว่าระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ของกปค.ตามที่เขาอุทธรณ์ไปเนี่ยนะครับมันมากกว่า90วันนะครับระยะเวลาในการวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีที่อุทธรณ์ดุลวินิจในการลงโทษเนี่ยนะครับมันใช้เวลาในการวินิจฉัยนานนะครับมันทำให้เมื่อจะวกกลับมาฟ้องคดีเพื่อเพิกถอนคำสั่งมันก็เลยเป็นการฟ้องเมื่อพ้น90วันนะครับระยะเวลาในการวินิจฉัยอุทธรณ์ของกปค.คือ240วันนะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติถ้าหากว่ายืดอุทธรณ์แบบนี้นะครับถ้าอุทธรณ์อย่างเงี้ยอุทธรณ์ดุลพินิจโทษเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาจะตอบมาภายใน90วันไหมถ้าเขาไม่ตอบภายใน90วันก็ต้องรีบฟ้องก่อนนะครับถ้าจะฟ้องเพิกถอนคำสั่งนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะหมดสิทธิ์ที่จะฟ้องเพิกถอนคำสั่งทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ศาลปกครองสูงสุดก็วินิจฉัยเป็นทางเลือกให้อยู่นะครับว่าไม่ตัดสิทธิ์หากว่ากปค.จะวินิจฉัยอุทธรณ์ลงมาภายหลังจากที่ศาลไม่รับฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่ากปค.ทราบว่าคดีนี้ศาลไม่รับคำฟ้องแล้วเนี่ยท่านก็ลองคิดดูว่ากปค.ผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยอุทธรณ์เขาจะวินิจฉัยอุทธรณ์ลงมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าหากว่าเขาวินิจฉัยเขายังวินิจฉัยอุทธรณ์ตอบกลับมาอยู่หลังจากที่คดีนี้ศาลสั่งไม่รับแล้วก็ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองใหม่ที่จะสามารถนำเอามาฟ้องต่อศาลปกครองได้ซึ่งคำวินิจฉัยของกปค.ในกรณีถือว่ามีการวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุดนะครับก็คือฟ้องตรงได้เลยถึงตรงนั้นเนี่ยกปค.เขาคงจะแจ้งสิทธิ์ให้ทราบว่ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุดได้นะครับแต่บังเอิญว่าคดีนี้เขาไม่มีคำวินิจฉัยของกปค.ครับมันก็เหลือแค่คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มติชี้มูลของกปค.รวมทั้งคณะอนุในเรื่องของการลงโทษของจังหวัดเท่านั้นเองเขาก็เลยก็ถือว่าคดีนี้ยังอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอยู่นะครับก็นั่นก็คือสาระสำคัญของเรื่องนี้ที่จะนำมาฝากกันนะครับถ้าหากว่าฟังแล้วสงสัยครับทิ้งคำถามมาได้นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้นะฮะจากรายการคุยเฟื่องเรื่องคดีปกครองผมเองก็ผมแล้วก็ทีมงานก็พยายามที่จะหาเรื่องราวดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีปกครองมาเล่าในแง่มุมที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้อย่างง่ายๆฮะบางทีผมก็อาจจะต้องขยายความไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเล่าแต่ประสับของศาลแล้วเนี่ยบางทีอาจจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าหากว่าท่านใดเข้าใจอยู่แล้วก็ต้องขออภัยนะครับบางทีต้องขยายให้กับท่านผู้ฟังที่ไม่มีความรู้ด้วยนะครับเอาละครับหมายเลขโทรศัพท์นะฮะถ้าหากว่าจะปรึกษา
คดีของศาลปกครองนครสวรรค์ก็0562192234ต่อ1209หรือ1215นะครับทางไปรษณีย์ก็9/9หมู่ที่7ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์รหัสไปรษณีย์ 60,000 ครับโทรศัพท์สายด่วนศาลปกครอง1355ทางรายการเราก็เผยแพร่ทาง YouTube ด้วยนะครับท่านสามารถรับฟังได้นะครับเอาละครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ครับตอนต่อไปครับสวัสดีครับต้นไม้ใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแกร่งรากยังแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรารวนและเลื่อมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรมด้วยหัวใจ